พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไบโอเฟอโรเทคฟิล์มชีวภาพกันสนิมยานยนต์ปัญหาที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์คือโลหะกัดกร่อนและเป็นสนิมซึ่งปัจจุบันมีวิธีป้องกันหลายวิธีเช่นการทาสีทาน้ำมันรมดำหรือเคลือบพลาสติกนะครับแต่วิธีการเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการล้างด้วยสารเคมีทำให้มีของเสียเกิดขึ้นผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มในการกำจัดของเสียอีกทั้งยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะบริษัท ST Rising จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมาสเตอร์แบบของสารป้องกันสนิมและการขึ้นรูปเป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมเพื่อให้เกิดการกระจายตัวที่ดีของสารป้องกันสนิมบนฟิล์มและมีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของชิ้นส่วนโลหะได้อย่างสมบูรณ์โดยเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเป็นฐานวัตถุดิบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นสุดการใช้งานเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเพื่อลดการใช้น้ำมันทาเคลือบลงบนชิ้นงานนอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับสวทช.เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างมีศักยภาพร่วมวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท ST Rising จำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000